ครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นเชื่อมเว็บ3นะครับเข้ากับฮาร์ดแวร์ของเรากันแต่ว่าหนทางน่าจะไกลมากนะครับเราก็เริ่มเตรียมตัวกันก่อนละกันนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องลง extension ที่ชื่อว่า MetaMask ถ้าใครทราบอยู่แล้วก็ก็อาจจะสกิปขั้นตอนนี้ไปเลยแต่อันนี้คือน่าจะแบบ beginner มากๆนะครับก็คือลง extension นะครับมันจะมีรายละเอียดนิดหน่อยก็แนะนำว่านะครับทุกครั้งที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งจะให้เพื่อนเห็นหรือว่ามีการทดลองโปรเจกต์นะครับเราจะต้องมีการ manage ให้ add profile ตรงเนี้ยขึ้นมานะครับแล้วก็ทำเป็นงานๆไปเช่นตอนนี้ผมจะเดโมก็คือเป็นเดโมเพราะว่าพวกนี้นะครับจะมีเรื่องของ security มีเรื่องของseed เรื่อง private key อะไรพวกเนี้ยถ้าผมทำอันนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะลบ account นี้ไปเลยเพราะว่าในการทำวิดีโอเนี่ยก็จะมีคนเห็นseed ของผมนะครับเดี๋ยวก็ไม่ปลอดภัยนะครับก็จะทำได้โดยการลบทิ้งไปเลยนะครับใช้ครั้งเดียวเนาะทีนี้ในการรัน MetaMask ขึ้นมานะครับถ้าตอนแรกเรายังไม่มีกระเป๋าเนี่ยยังไม่ได้เคยเซตอัพ account เลยเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็มีป๊อปอัพขึ้นมาให้เราเซตอัพเนี่ย getting started ถ้ามีคีย์อยู่แล้วนะครับมี secret recovery phase เนี่ยก็ import มาได้เลยถ้าไม่มีต้อง create ซึ่งเวลา create นะครับเขาก็ให้ใส่ passwordถ้าใส่พาสเวิร์ดแล้วนะครับเขาก็จะมีบอกว่าทำยังไงบ้างซึ่งมันจะมีซีดเฟสอยู่ตรงเนี้ยที่เขาจะให้เรามาพิมพ์ใส่ในแต่ละครั้งนะครับแต่ละครั้งหมายถึงว่าอันเนี้ยต้องมาเลือกเอาแล้วเราต้องเก็บซีดเฟสอันนี้ไว้นะครับถ้าซีดหายถ้าอันนี้หายนะครับก็คือจบกันเพราะว่า private key ทุกอย่างที่อยู่ในซีดเนี้ยมันจะหายทั้งหมดนะครับไอ้ตรงนี้มายังไงให้เสิร์ช B ถ้าจะดูรายละเอียดนะครับก็คือนี่มันเรียกว่า mnemonic เนาะ BIP 39นะครับซึ่งถ้าเราลองเอาอันนี้มาใส่นะครับแล้วเราก็เลือกเป็นแบบ address แบบ Ethereum นะครับ ETH อันนี้ก็ดูว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมเนาะแล้วเราก็จะได้เข้าใจว่า seed มันสำคัญยังไงดูนะครับ seed มาเห็นไอ้เขาไหม D44 เห็นนี่หมดเลยนะครับซึ่งเรามี seed แล้วเราจะ backup เก็บไว้นะครับซึ่งอันเนี้ยเราต้องมากด seed ทีละอันใช่ปะแต่ว่าผมขี้เกียจกดสมมุติว่าเราเซตอัพเป็นครั้งที่2เราก็เลือกสเต็ปที่เป็น import เลยนะครับมันจะถามเรา import ไหมเราดูสิโอเคอันนี้คือโอเคได้เหมือนกันนี่นะครับดู address นะลงท้ายด้วย 2D44 ผมจะอ่าน 2D44 นะต่อไปนี่นะครับดูนะ 2D44 ถ้าสีดหายนะครับคือไปทุก private key เนาะอันนี้ผ่าน0ผ่าน1อะไรเงี้ยครับดูนะ EF396 ดูนะครับเราเปิดหลาย account ได้เนาะEF396 อันถัดไปก็ไม่น่าจะต้องเดาแล้วมั้งก็น่าจะเป็น4ตัวนี้ก็คือ 4FA9 นะครับCFA9 แปลว่าถ้าสีดหายนะครับไม่มีอะไรเหลือเลยก็คือทุกกระเป๋าไปเขียนโปรแกรมหรือไปได้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเราเก็บสีดดีแล้วเราจะเอาเข
เขาเราเนี่ยเอาเมตามาร์คให้มันทรายด้วย private key แล้วสักอันหนึ่งเนี่ยบางทีเราอาจจะทำหลุดในระดับ private key ได้ private key ก็คือกดตรงนี้นะครับเห็นไหม address อยู่ตรงนี้กดตรงนี้ใส่ password ที่เราล็อกอินมาเมื่อกี้ D1E6 นี่ปะ D1E6 เองนะก็ประมาณนี้นะครับก็คือ BIP39 เนี่ยสัมพันธ์กับ MetaMask ยังไงหรือ MetaMask เนี่ยทำไมมันมีสีดแล้วสีดมันต่างจาก Private Key ยังไงนะครับก็น่าจะพอเห็นภาพนะครับทีนี้ไอ MetaMask เนี่ยมันเชื่อมต่อได้หลายเน็ตเวิร์กครับอันนี้เป็น Mainnet ก็คือเงินต้องเป็นเงินจริงๆแต่ถ้าเราจะเดฟเนี่ยเราโชว์ High Testnet ตรงนี้นะครับแล้วเราเปิดตรงนี้โชว์ test network เขาก็จะมี test network ขึ้นมาให้เราใช้นะครับก็คือ เป็น Ethereum ตัวที่เป็นตัว test เลยนะครับก็อาจจะใช้ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะเลือกสอนเชนที่เป็น IOTEX นะครับ IOTEX เนี่ยมันก็เป็นบล็อกเชนเป็นเชน1เชนนะครับที่เลือกเชนนี้เพราะว่าเขาอ่ะออกแบบแล้วเขามี SDK ให้เราเชื่อมต่อพวกฮาร์ดแวร์เนี่ยเข้าไปกับบล็อกเชนของเขาได้นะครับซึ่งวันนี้น่าจะสอนแค่ว่าแล้วเราจะแอดคอสตอมเชนเข้าไปใน MetaMask ตัวนี้ของเรายังไงนะครับก็คือเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเราจะคอสตอมนะครับเราจะต้องไปที่เซตติ้งแล้วเราก็ไปเน็ตเวิร์กนะครับแล้วเราก็แอดเน็ตเวิร์กแล้วเราก็ต้องใส่เชน ID ใส่อะไรตัวนี้เยอะแยะมากมายนะครับไม่เชื่อลองไปดูของที่เขามีอยู่แล้วก็คือพวกเนี้ยเนี่ยเขาก็จะใส่มานะครับซึ่ง อย่างเช่นเชนยอดนิยมที่เห็นเขานิยมกันเนี่ย BSC ใช่ไหมเราก็ต้องไปบอกว่า RPC MetaMask เราก็ไปเสิร์ชอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีบทความให้เราแอดนะครับซึ่งมันก็ถ้าเป็นมือใหม่ๆเลยเนี่ยเราก็จะงงนี่เราจะแอดถูกไหมเราจะยังไงนะอะไรเงี้ยสมัยนี้นะครับที่เราเริ่มมีความรู้และเราหมายถึงผมนะก็มันจะมี chainlist.org นะครับเราเสิร์ช chainlist ก่อน chainlist.org ตรงเนี้ยมันจะแอดของเข้าไปใน MetaMask ให้เราได้เลยเดี๋ยวจะแอดให้ดูวันนี้จะจบแค่นี้นะครับก็คือเราจะแอดเน็ตเวิร์ก IOTEX ดูนะครับแล้วก็เลือก Connect Wallet แล้วก็โอเคพอ Connect Wallet เนี่ยมันแค่เชื่อมเนาะ address จะมาโผล่ตรงนี้มันต่อกับ Wallet เรากดตรงนี้นะครับแล้วก็ดูเนี่ยเป็น Connected เห็นไหมแอคเคาท์อื่นก็ถ้าเราจะเปลี่ยนจริงๆ MetaMask มันก็จะเปลี่ยนตรงนี้ได้แต่ตอนนี้ยังไม่ใช่สาระสำคัญเพราะว่ายังอยู่ Ethereum Mainnet อยู่เราจะแอด MetaMask นะครับก็คือกดแอดอีกทีหนึ่งหลังจาก Connect แล้วเมื่อถามว่าเราจะแอดของพวกนี้เข้าไปในเน็ตเวิร์กของ MetaMask เราไหมนะครับก็เขาก็จะเตือนแหละเราก็แอดไปแล้วก็สวิตดูกลับไปดูตรงนี้เห็นไหมมี IOTEX Mainnet และมีศูนย์ IOTEX นะครับซึ่ง Network ก็จะออโต้แอดขึ้นมาแล้วถูกไหมตรงนี้ทีนี้เนี่ย เราต้องหาเงินเข้าไปใส่ซึ่งมันก็ปวดหัวเราก็จะใส่ IOTEX Testnet เข้าไปนะครับโอ้ยแบบนี้ซึ่งการใส่อันนี้ทำเหมือนกันคอนเน็กแล้วก็กดอีกทีหนึ่งเอ๊ะมาไหมเนี่ยอันนี้อ๋อเราแอปพูดไปแล้วอันนี้ก็มาแล้วเห็นไหมก็คือมีเทสเมนเน็ตเทสเน็ตทีนี้นะครับขั้นตอนถัดไปก็คือพอเรามีเทสเน็ตเอาไว้เทสเราจะต้องเอาเงินเทียมเทียมมาครับเอาเงินเทียมเทียมเนี่ยเข้ามาซึ่งกระบวนการนี้เขาเรียกว่าฟอร์เซตนะครับเราก็เสิร์ช IOTEXฟอร์เซตอันนี้ผมไม่ได้ล็อกอินพวก Gmail อะไรไว้เนี่ยก
ก็อาจจะต้องไปแยกย้ายกันทำกันเอาเองซึ่งไม่ยากนะครับเนี่ยล็อกอินด้วย Google แล้วก็เอา address ของเราข้างบนนี้นะครับกด MetaMask ขึ้นมาก๊อปแล้วก็เอาไปใส่แล้วก็กด Forset มันก็จะได้เหรียญแล้วมันก็จะโชว์โทเค็นมาตรงนี้นะครับ Evotech จะให้เรา 1,000 นะครับทีนี้ง่ายกว่านั้นผมก็จะไปที่ Linkerby Forset เสิร์ชเราจะได้เห็นภาพง่ายๆนะครับผมลองเปลี่ยนเน็ตเวิร์กแมนนวลนะครับอันนี้เปลี่ยนแมนนวลเป็น Linkerby เห็นไหมแอดเดสมันจะเป็นแอดเดสเหมือนกันนะครับก็คือต่างกันที่เชนเนาะเลือก Linkerby Forset ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาแอดเดสเรามาวางเลยแล้วก็ถ้าเขาบอกว่าถ้าล็อกอิน Alchemy เนี่ยจะได้มากกว่า5เท่านะครับอันนี้ก็ได้ 0.1 เนาะก็ทำให้ดูก็น่าจะโอเคอันนี้นะดูนะปึ๊บมันก็จะคุยกับ RPC ที่หลังบ้านนะครับแล้วก็รอมันส่งเหรียญเข้ามานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถไปดูเรื่องราวว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างตรงนี้นะครับที่ทางแอคชั่นได้มันก็จะบอกว่าส่งมาให้เรา 0.1 อีเธอร์นะครับอีเธอร์เนี่ยเป็นเหรียญเขาเรียกว่า Native Token ก็ETH อะไรเงี้ยครับมันเหมือน BNB ก็จะเป็น BNB นะครับแต่ว่าถ้าเขียนคอนแทรคเนี่ยมันก็จะเรียก Ether เหมือนกันเป็นเหรียญ Native Token นะครับส่งไปให้ E396 ตรงนี้เราลองดูซิว่าเราก๊อปมาถูกไหมตรงนี้บาลานซ์ 0.1 ครับนี่ 0.1 ละซึ่ง Evotech ก็เหมือนกันคือถ้าเราเปลี่ยนเน็ตเวิร์กมันก็จะมองไม่เห็นนะครับการบ้านวันนี้ก็น่าจะให้ทุกท่านนะครับที่ต้องเตรียมตัวมาเขียนโปรแกรมใส่บล็อกเชนกันเนี่ยให้ไป Forset IoTech Network นะครับซึ่ง IoTech Network เนี่ยก็จะมีบล็อกสแกนของเขาเหมือนกันนะ IoTech Scanner นะครับนี่ตรงนี้มันก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องก็คือ address เนี่ยแชร์กันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเข้ารหัสการเข้ารหัสเนี่ยมี seed ใช่ไหมที่มาเจนเป็นกระเป๋าเป็นprivate key public key address เนี่ยครับมาคู่กันแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยน network ได้นะครับการเปลี่ยน network ก็คือใส่ custom chain ID หรือRPC อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยใน config อ่ะอีกตัวหนึ่งคือมันก็จะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะ box scanner นะครับนะผมกดผิดบ็อกสแกนเนอร์แบบ IoTech เนี่ยเขาก็จะบอกว่า RPC อยู่ที่นี่แล้วบ็อกสแกนอยู่ที่ไหนซึ่งมันก็จะเอา URL มาต่อกันเวลาทำ transaction แล้วกดมาก็จะเห็นว่าอ๋อมันมาโผล่ตรงนี้หน้าตรงนั้นนะตรงนู้นหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้มันจะเป็น address แบบของ IoTech ครับเราสวิชข้างบนเนี่ยเป็นแบบ Ethereum ได้เนาะนี่นะครับวันนี้ก็การบ้านก็ไป Forset IoTech แล้วก็เดี๋ยวเรามาเตรียมเขียนโปรแกรมกันนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเขียนล่วงหน้าก่อนเลยนะก็คือ GitHub เนี่ยมันจะมี IoTech Project GitHub ก็ไปดูพวก SDK ไปดูอะไรพวกเนี้ยใน GitHub ได้นะครับก็ถือว่ามี SDK ที่ให้เรายิง data ขึ้นบล็อกเชนได้เลยนะครับโอเควันนี้น่าจะประมาณเท่านี้แหละนะครับสวัสดีครับ